่วนนายกเศรษฐาฮะวันนี้พูดถึงเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเติมเงินหมื่นนะ500,000 ล้านวันนี้ก็ยังเป็นประเด็นวันนี้นายกเศรษฐาตอบคำถามกรณีว่ามันไม่ตรงปกหาเสียงไว้อย่างแล้วมาทำอีกแบบนึงนะคุณเศรษฐาใช้คำอธิบายแบบนี้นะฮะบอกว่าหากเรายึดมั่นกับสิ่งที่พูดโดยไม่ฟังความคิดเห็นก็จะโดนทั้งขึ้นทั้งล่องเราพยายามทำให้ดีที่สุดแต่ต้องปรับปรุงแต่งเติมบ้างตามข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของทุกภาคส่วนและไม่สามารถทำให้ทุกคนพอใจได้พยายามรับฟังอยู่วันนี้ก็รับฟังอะไรที่ไม่ก้าวร้าวก็พร้อมจะรับฟังส่วนที่วิจารณ์ว่าโครงการไม่ตรงกับที่หาเสียงไว้นะโดยอ้างว่าเป็นเพียงเทคนิคในการหาเสียงเช่นบอกว่าจะไม่กู้เงินแต่รัฐบาลก็กู้นะอันนี้นายกเศรษฐาบอกว่าทุกสิ่งที่พูดไปนั้นพยายามทำให้ได้อย่างที่พูดแต่ต้องมีการปรับปรุงแต่งเติมกันบ้างแล้วแต่จะคิดไม่อยากจะไปตอบโต้สำหรับคำพูดที่ว่าจะทำแล้วไม่ทำอย่าเอาความคิดของท่านมาให้ผมเลยต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำมีหน้าที่ก็ทำไปเป็นหน้าที่ของท่านที่จะพูดส่วนผมหน้าที่ของผมที่จะทำนะกระบวนการของโครงการระยะเวลาตอนนี้ต้องรอความชัดเจนจากกฤษฎีกาเราพูดดูเรื่องไทม์ไลน์แต่ในที่สุดก็ต้องมีเวลาให้กฤษฎีกาพิจารณาไม่ต้องการไปกดดันนะก็ต้องรอดูว่ากฤษฎีกาว่าอย่างไรยืนยันว่านะวันนี้เรื่องของการหาเสียงจบไปแล้วถึงเวลายกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนจะพยายามทำให้ดีที่สุดนี่นายกเศรษฐาในวันนี้พูดวันนี้คือเปรียบเทียบง่ายๆว่าโครงการที่ประกาศเอาไปแล้วเนี่ยแล้วมันมีการปรับเปลี่ยนนี่นะก็เพราะว่ารับฟังนั่นเองนะแล้วที่บอกว่าไม่กู้เงินแล้วก็กู้เนี่ยนะมันก็ต้องมีการปรับปรุงแต่งเติมกันบ้างนะอันนี้คือคำอธิบายได้เหรอคะแบบนี้เออทีนี้ความเห็นผมท่านนายกครับนี่ต้องขับด้วยไม่ก้าวร้าวเพราะท่านนายกไม่ชอบคนก้าวร้าวอย่าก้าวร้าวท่านนายกไม่ชอบคนก้าวร้าวครับผมครับทุกคำเลยนะท่านนายกครับประเด็นคือจะไปเปรียบเทียบว่ามีการปรับแต่งเติมกันด้วยเนี่ยไม่ได้ถ้าจะเปรียบเทียบคือวันดีคืนดีเหมือนบริษัทขายบ้านประกาศค่ะเราแจกบ้านฟรีพ่อแม่พี่น้องเออประกาศไปแล้วแต่วันดีคืนดีบอกอ้าวเข้าไปอยู่เลยแต่ผ่อนมาเดือนแล้วเท่านี้ทีหลังนะเป็นหนี้นะอ้าวผมถามว่ามันเป็นการปรับแต่งนิดหน่อยหรือเป็นการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญเลยครับครับนะผมครับนะนี่เปรียบเทียบต้องเปรียบเทียบอย่างนี้เพราะตอนแรกท่านนายกบอกว่าเราคิดใหญ่ทำเป็นแจ้งกกต.ไว้ว่าไม่ต้องใช้เงินกู้นะเพราะว่าไม่ได้บอกว่ากู้บอกว่าจะบริหารงบมีอยู่4ช่องทางรายได้เพิ่มขึ้นปรับลดงบบางส่วนแล้วก็บริหารงบนะแต่สุดท้ายต้องกู้แล้วกู้เท่าไหร่500,000 ล้านก็คือทั้งหมดที่เอาแจกนั่นแหละมันก็เปรียบเทียบจะเปรียบเทียบกับเรื่องบ้านก็ต้องบอกว่าเดิมบอกว่าจะแจกบ้านคนละหลังแต่สุดท้ายให้ไปอยู่แล้วให้ค่อยๆผ่อนมาเป็นหนี้มันความหมายต่างกันเลยนะคนละเรื่องความหมายมันคนละเรื่องครับท่านนายกเศรษฐาครับนะแล้วก็ประเด็นเรื่องที่บอกว่าพยายามทำให้ดีที่สุดนะอันนี้เห็นด้วยแต่ถามว่านี่มันดีที่สุดหรือยังโดยเอาประโยชน์ของประเทศชาติมันต้องเป็นใหญ่ท่านนายกทำไมท่านนายกไม่พิจารณาแล้วว่าตอนแรกที่บอกเอาไว้เนี่ยที่จะไม่ต้องกู้เนี่ยนะก็คิดว่าฐานะทางการเงินการคลังมันเป็นยังไงแล้วมาปัจจุบันเมื่อเป็นนายกแล้วเห็นแล้วมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราทำในส่วนที่เราทำได้แต่ยังจะดึงดันไปกู้มา500,000 ล้านเนี่ยท่านนายกรักษาหน้าไว้ได้แต่ประเทศชาติเป็นหนี้แล้วมีความเสี่ยงแล้วไอ้ที่บอกว่าจะหมุนหลายรอบกี่รอบแล้วเนี่ยนะล่าสุดก็มีการไปอ้างตัวเลข6 รอบผู้ว่าแบงค์ชาติอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์พูดตรงกันกรณีศึกษาในต่างประเทศก็มีมันไม่ถึง1สำหรับตัวคูณทางการคลังนะครับท่านนายกนะเพราะฉะนั้นท่านนายกควรพิจารณาเรื่องนี้แล้ววันนี้ที่บอกให้กฤษฎีกาพิจารณาแล้วสุดท้ายต้องไปสภาใช่ไหมค่ะนะทำไมถ้าคิดว่ามั่นใจจริงว่ามันจำเป็นจริงๆทำให้ออกเป็นพ.ร.ก.พระราชกำหนดกู้เงินยุคยิ่งลักษณ์ก็ทำไม่ขัดรัฐธรรมนูญยุคพลเอกประยุทธ์ก็ทำไม่ขัดรัฐธรรมนูญยุคยิ่งลักษณ์พ.ร.ก.กู้เงิน 3.5 แสนล้านเรื่องน้ำยุคประยุทธ์โครงการกู้เงินเอามาใช้โควิดยุคนี้ถ้าท่านบอกว่าจำเป็นฉุกเฉินเร่งด่วนต้องกู้มาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจออกพ.ร.ก.เลยค่ะออกพ.ร.ก.จบเลยแล้วถ้าผิดถ้าถูกรับผิดชอบทีนี้นะแต่ใช้วิธีออกเป็นพ.ร.บ.เพื่ออะไร
ถ้าบอกว่าจำเป็นนะแล้วที่บอกว่ามันเศรษฐกิจมันวิกฤตเนี่ยท่านนายกไปดูผลประกอบการของแสนสิริล่าสุดผลประกอบการกำไรสูงสุดตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมานี่คือปีล่าสุดเลย9เดือนของปี66เนี่ยแล้วคิดว่าปี65โตแล้วนะปี65นี่ก็ทำสถิติแล้วนะใช่ปี66 9เดือนเนี่ยกำไรสุทธิสูงกว่า9เดือนสูงกว่าทั้งปีของปี65นี่คือตัวเลขข้อเท็จจริงแล้วไม่ใช่เฉพาะแสนสิริบริษัทเดียวบริษัทอื่นก็ด้วยแล้วนี่หรือวิกฤตน่ะถ้าวิกฤตมันต้องวิกฤตทุกภาคส่วนแต่นี่อย่างน้อยก็แสนสิริอย่างน้อยก็อสังหาบริษัทหลักๆใหญ่ๆมันไม่วิกฤตไงนี่ๆอันนี้แบนเนอร์ของบริษัทแสนสิริเองเลยนะนี่ไงคะผลประกอบการ9เดือนกำไรสุทธิ 4,700 ล้านนะสูงที่สุดตั้งแต่มีบริษัทมาวิกฤตเหรอนี่เปิดเผยล่าสุดเลยนะตัวเลขล่าสุดนะคะนะครับท่านนายกนะส่วนรัฐมนตรีช่วยคลังฮะคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์วันนี้ก็เปิดเผยว่าคาดว่าพรบเงินกู้ 500,000 ล้านเนี่ยจะเข้าครม.ก่อนสิ้นปีตอนนี้อยู่ระหว่างกฤษฎีกาพิจารณานะก็ต้องให้เวลากฤษฎีกาค่ะนะแล้วก็ที่หลายฝ่ายวิจารณ์ว่าอาจจะติดขัดข้อกฎหมายมันเป็นการมองกันคนละมุมนะตอนนี้รัฐบาลยังเชื่อมั่นว่ามันยังเดินต่อไปได้ส่วนที่ออกเป็นพระราชกำหนดกู้เงินเนี่ยมันเป็นการใช้อำนาจฝ่ายบริหารนะก็จะโดนว่าอีกว่าไม่โปร่งใสพรบเนี่ยมันจึงเป็นคำตอบนะให้สภาได้ร่วมพิจารณานะนี่อันนี้ก็มุมของรัฐบาลก็ชี้แจงใช่ไหมแล้วก็แผนสำรองมีไหมตอนนี้ยังเชื่อมั่นว่าจะผลักดันได้สำเร็จนะไม่พูดถึงแผนสำรองแล้วพรบกู้เงิน 500,000 ล้านถ้าผ่านแล้วสำนักหนี้บริหารสาธารณะจะดำเนินการออกพันธบัตรเพื่อรองรับการกู้เงินต่อไปโดยจะออกพันธบัตรตามการใช้เงินจริงหรือออกพันธบัตรรัฐบาลก็ต่อเมื่อร้านค้าได้ทำการถอนเงินดิจิทัลออกเป็นเงินสดเท่านั้นจะไม่มีการกู้เงินมากองไว้ก่อนแน่นอนและพันธบัตรก็จะออกทีเดียว 500,000 ล้านอันนี้ข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะค่ะแล้วก็อันเนี้ยตั้งข้อสังเกตทีนี้อันนี้ความเห็นผมนะคือถ้าบอกว่าจะไปออกพันธบัตรจะกู้ทีเดียวเนี่ยในวันโน้นใกล้ๆร้านค้าจะถอนเป็นเงินสดออกมาก็คือผ่านโครงการไปแล้วอย่างน้อย6เดือนร้านค้าก็จะเริ่มนะมีจะเอาเงินสดออกมาแล้วอันนั้นต้องมีเงินสดให้เขาคำถามคือแล้วมันจะไม่ผิดพรบเงินตราเหรอเพราะความหมายคือคุณจะเอาอะไรเติมเข้าไปในแอปเป๋าตังค์ถ้ามันยังไม่มีเงินค่ะตามกฎหมายแล้วเนี่ยมันจะต้องมีเงินรองรับมันต้องมีเงินรองรับนะท่านรัฐมนตรีครับถ้าไม่มีนี่ผิดนะคะถ้าไม่มีนี่มันก็เหมือนเบี้ยกุดชุมอ่ะใช่ยโสธรที่รัฐบาลไปไล่จับเขาอ่ะทำไม่ได้แบงค์ชาติไปไล่จับเขาอ่ะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจะไปกู้ทีเดียวตอนโน้นเนี่ยเฮ้ยมันได้เหรอมันต้องมีเงินก่อนแล้วก็เติมเงินนั้นเนี่ยเข้าไปในแอปเข้ามาในกระเป๋าให้กับชาวบ้านที่เข้าโครงการ50ล้านคนแล้วก็ไปใช้หมุนกันนะแล้วก็อนุญาตให้เขาเบิกเป็นเงินสดได้ตอนโน้นมันต้องเป็นแบบนั้นหรือเปล่าซึ่งประเด็นเหล่านี้คนที่ยังตอบได้คือแบงก์ชาติรวมไปถึงประเด็นที่รัฐบาลอ้างว่าแบงก์ชาติเป็นคนแนะนำให้ออกพรบด้วยแบงก์ชาตินี่ควรจะชี้แจงเรื่องนี้รอติดตามทางแบงก์ชาติอยู่นะคะครับแล้ววันนี้พรรคร่วมว่ายังไงเกี่ยวกับเรื่องโครงการนี้เพราะเป็นโครงการใหญ่ 500,000 ล้านคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ฮะว่าตอนนี้ยังไม่เห็นรายละเอียดเรื่องร่างพรบกู้เงินนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะมันจะต้องถูกต้องตามกฎหมายอ่ะและแน่นอนเมื่อมันเป็นนโยบายรัฐบาลสนับสนุนอยู่แล้วแต่ต้องดูไม่ให้เกิดปัญหาหรือผลกระทบที่สังคมเป็นห่วงด้วยแล้วก็เชื่อว่านายกดูเรื่องเหล่านี้อยู่ด้วยฮะในฐานะพรรคร่วมฮะเกี่ยวกับพรบกู้เงิน500,000 ล้านนะครับไม่ยังไม่ได้รู้เรื่องนี้เลยครับไม่ทราบเรื่องแต่ได้ติดตามกระแสของเราไม่ได้ตุดไม่ต้องติดตามเราก็มีข่าวทุกวันอยู่แล้วเราก็คอยดูอย่างที่ผมเคยบอกอะว่าในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลก็ต้องทำตามนโยบายรัฐบาลแต่ว่าเราก็ต้องดูแลไม่ให้เกิดปัญหาผลกระทบอย่างที่สังคมเป็นห่วงเท่านั้นนะซึ่งผมก็เชื่อว่าท่านนายกเองก็ต้องดูแลเรื่องพวกนี้อยู่เหมือนกันนะครับนี่อันนี้คือคีย์เวิร์ดสำคัญนะฮะก็ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาหรือผลกระทบที่สังคมเป็นห่วงซึ่งเชื่อว่านายกก็ดูสิ่งเหล่านี้อยู่ด้วย